หลบไปฉันน่ะคนเก่าของที่นี่ฉันต้องได้รับก่อนเธอมันคนใหม่ไปรอข้างหลังนู่นใช่ไม่เจียมตัวเลยนะเธออ่ะขอบคุณค่ะเจ้านายขอบคุณค่ะเจ้านายเกินมาพันหนึ่งว่ะพี่อ้อยของหนูก็เหมือนกันอะเงียบไว้เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันป่ะพี่อ้อยนี่ทำไมมีเงินเกินมาด้วยอะคือเจ้านายเจ้านายคะมีอะไรหรือเปล่าคือเจ้านายให้เงินเดือนเกินมานะคะจริงเหรอค่ะเกินมา 1,000 บาทนะคะคุณนับดีๆหรือยังนับดีแล้วค่ะเจ้านายจริงๆแล้วอ่ะในซองเงินเดือนของหัวหน้าแผนกทั้ง3คนผมได้ใส่เงินเกินไป 1,000 บาททุกคนเหมือนกันคุณรู้ไหมว่าเพราะอะไรไม่รู้ค่ะเพราะว่าเดือนหน้าบริษัทสาขาที่เชียงใหม่กำลังจะเปิดผมจะหาคนที่ไว้ใจได้ไปดูแลก็เลยจะเลือกจากพวกคุณ3คนก็เลยใช้วิธีนี้ทดสอบความซื่อสัตย์ของพวกคุณคุณทั้ง3คนมีคุณคนเดียวที่เอาเงินมาคืนให้ผมเพราะฉะนั้นเงินนี้คุณเก็บไว้เถอะถือว่าเป็นรางวัลตอบแทนความซื่อสัตย์ของคุณขอบคุณค่ะเจ้านายในเมื่อคุณเป็นคนที่ผ่านการทดสอบผมขอเลือกคุณให้เป็นผู้จัดการบริษัทสาขาที่เชียงใหม่คุณเตรียมรับตำแหน่งได้เลยนะขอบคุณค่ะเจ้านายแต่แอนเกรงว่าความสามารถของแอนจะไม่มากพอสำหรับตำแหน่งนี้นะคะเรื่องความสามารถของคุณผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาเพราะคุณน่ะอยู่กับผมมาสักพักแล้วบวกกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้บ่งบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบในเมื่อคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบมีทั้งความสามารถผมเชื่อว่างานนี้คุณต้องทำได้ดีแน่นอนเมื่อคุณเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการแล้วเงินเดือนของคุณก็จะเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าหน้าที่รับผิดชอบของคุณจะเพิ่มขึ้นต้องดูแลคนที่เยอะขึ้นและคุณก็ต้องเหนื่อยมากขึ้นคุณรู้ใช่ไหมรู้ค่ะขอให้คุณใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่คุณอยู่กับผมมาบวกกับความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบที่คุณมีผมเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถทำให้บริษัทสาขาที่เชียงใหม่เจริญเติบโตได้แน่นอนผมเชื่อใจคุณในเมื่อเจ้านายพูดขนาดนี้แล้วเอ็นทำเต็มที่แน่นอนค่ะดีมากขอบคุณค่ะเจ้านายงั้นเดี๋ยวเอ็นขอตัวก่อน